วัสดีครับพบกับตูนนะครับช่อง Backpacker ตูนนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กับช่องของตูนก่อนนะครับตอนนี้ตูนก็ยังอยู่ในที่เมืองคาราคัสประเทศเวเนซุเอลานะครับแล้ววันนี้ตูนก็นัดน้องไกด์นะครับไปเที่ยวกันแต่วันนี้น้องเขาเลิกเรียนค่อนข้างใกล้ๆจะบ่ายนะฮะตูนก็เลยแบบถือโอกาสแบบพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็เที่ยวแบบหนักมามากแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินก่อนนะฮะระหว่างรอน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาก็จะบอกมาเรื่อยๆว่าช่วงนี้อยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เขาจะพาไปเที่ยวในมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเวเนซุเอลานะครับใช่ไหมวะชื่อถูกไหมเนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตูนอยู่กับน้องสาวน้องชายแล้วนะครับวันนี้น้องสาวกับน้องชายจะพาไปเที่ยวนะครับดอนเดปาโมสปาลาอ้ยเซ็นทรัลยูนิเวอร์ซิตี้เวเนซุเอลาand that's our first โอเควันนี้น้องสาวกับน้องชายจะพาไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเวเนซุเอลานะครับไปไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปกันนะครับน่ารักเกินมาเลิกเรียนเสร็จก็รีบมาหาเลยทำงานเลิศจะตายมาเป็นไกด์ให้กับต่างชาติทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟใต้ดินแล้วรถไฟใต้ดินก็มาแล้วนี่โอ้โหคนเยอะมากนี่คือรถไฟใต้ดินของประเทศเวเนซุเอลานะครับเข้าไปชิดนายชิดนายตอนนี้อยู่ที่สถานีชื่อว่าพาซาเบเนซุเอลานะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เมื่อกี้น้องเขาเล่าให้ฟังถึงตึกเดวิดทาวเวอร์ที่บอกว่าเป็นสลัมที่สูงที่สุดในโลกนู่นอยู่ตรงฝั่งนู้นนะฮะคือว่าสลัมที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมันก็เป็นตึกดีๆนี่แหละแล้วปรากฏว่ามันสร้างไม่เสร็จก็เลยทำให้คนจนน่ะโคโฮมเลสอย่างเงี้ยเขาต้องหาที่อยู่เขาก็เลยบุกรุกเข้าไปอยู่ในตึกนั้นไม่ได้แค่ตึกเดวิดทาวเวอร์นะครับที่มีคนโฮมเลสเข้าไปอยู่เขาบอกว่าตึกทุกตึกที่เป็นตึกร้างอ่ะก็จะมีคนโฮมเลสคนจนเนี่ยครับเข้าไปอาศัยการเข้าไปได้ไหมเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นบุกรุกแต่น้องสาวบอกว่าฉันมีเพื่อนที่อยู่ในนั้นนะแต่ก็ไม่แนะนำให้เข้าไปเพราะว่าตึกมันเนี่ยโครงสร้างไม่ดีมันอาจจะถล่มมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วปัจจุบันเนี้ยคือเขาก็ให้ทยอยออกไม่ให้อาศัยอยู่ในนั้นนะครับเพราะมันอันตรายแล้วมันก็ไม่มีไฟฟ้าใช้สำหรับคนที่ยังไม่มีทางเลือกก็ยังอยู่ต่อไปนะครับเขาบอกน้องก็บอกว่าก็มีคนเดินเข้าเดินออกตลอดนั่นแหละแต่ว่าแบบตอนนี้คือคนก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วไม่ได้แบบว่าแน่นเหมือนเมื่อก่อนนะฮะทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเวเนซุเอลาจริงๆแล้วมหาลัยอ่ะถูกสร้างตรงกาชิโกอิสโตริโคมาก่อนก็คือมีตึกเก่าๆแต่ว่ามหาลัยก็ต้องขยายแล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้กว้างมากเขาก็เลยต้องย้ายออกมาแบบห่างออกประมาณแบบ 3-4 สถานีนะครับแล้วก็สร้างมหาวิทยาลัยที่ใหม่นะฮะอันนี้คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวเนซุเอลานะครับแล้วก็น้องสาวเรียนเอาว่า what did you study what did you study I study mathematics and youArchitecture. And you study here or not? No. Twice. น้องชายไม่ได้เรียนที่นี่แต่น้องชายก็พามาเที่ยวได้นะครับการมาเที่ยวมหาลัยอย่างเงี้ยมันต้องมีคนรู้จักนึกออกปะเราจะดุ่มๆเข้ามาเองมันก็ได้แหละแต่เราก็จะไม่รู้อะไรเลยนะครับก็การเรียนการสอนก็จะเป็นภาษาสเปนทั้งหมดนะครับนะฮะมีประมาณ 7-10 คณะมั้งเมื่อกี้น้องสาวเราให้ฟังนะครับเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยมันใหญ่มากคนก็เลยจะเรียกว่าเมืองมหาวิทยาลัยครับซิลแดดแปลว่าเมืองอุนิเวอร์ซิแดดแปลว่ามหาวิทยาลัยนี่มันใหญ่ใช่ปะเป็นนาฬิกาที่แบบมีชื่อเสียงของเวเนซุเอลาของมหาวิทยาลัยเขานะครับอันนี้คือลานนะครับของมหาวิทยาลัยนะฮะเขาบอกว่าตอนจบแบบทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้มากระโดดมาแบบแต่งชุดครุยกันนะครับแกเขาดูดวงกันอ่ะเปิดไพ่ดูดวงข้างหลังอ่ะน้องเขาบอกว่า
ถ้าโชคดีก็อาจจะเปิดแล้วเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหอประชุมจะเปิดให้เข้าไปข้างในได้หรือเปล่าการทัวร์มหาวิทยาลัยนะครับThese are the clouds you can see there. Mm-hmm. Yeah, let me for another picture. You see? It's really big. These are the clouds. See? And people sit there and when you get graduated, you receive your titles. See? อ่ะเขาก็เปิดรูปให้เราดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะคะก็เป็นหอประชุมแล้วก็เป็นหอประชุมที่เพดานสวยมากนะครับส่วนนี้อันนี้คือห้องสมุดนี่โอเคโอเคแล้วเข้าไปดูห้องสมุดกันทุกคนครับวันนี้เขามีแบบนิทรรศการเบาๆนะพูดถึงแอนแฟรงค์ที่เป็นยิวนะครับมีบรรยายนะครับมีก็มีการเรียนการสอนแต่ว่าแบบเหมือนแบบมีห้องเหมือนเป็นโถงอะแล้วก็อาจารย์ก็บรรยายอยู่นะครับแกนักศึกษาที่นี่น่าดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างโต๊ะอย่าง3คนเนี่ยอันนี้ผู้หญิงบางเนี่ยน่าดีอยู่นะน้องเขาบอกว่ารูปมันจะมีรูปปั้นรูปหนึ่งที่แบบเป็นผู้หญิงก้มหน้าร้องไห้เขาจะไม่ถ่ายรูปกันเพราะว่าถ้าถ่ายรูปแบบมีความเชื่อว่าจะเรียนไม่จบคือรูปนั้นนะไปเราจะไปเดินดูมหาคณะมนุษยศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับเขาชื่อว่าคณะมนุษยศาสตร์และคณิตศาสตร์เลยเขาบอกว่าเมื่อตอนโควิดอ่ะฝนมันตกหนักมากจนหลังคาถล่มนะฮะน่ากลัวมากเขาก็เลยแบบเอาคานมาแบบค้ำยันไว้เดี๋ยวมันจะถล่มลงมานะครับนี่อันนั้นไงห้องเรียนห้องเรียนนะห้องเรียนเปิดได้หนูก็บอกว่าห้องเรียนตึกคณะนี้คือเปิดตลอดเวลานะแบบว่าก็จะเห็นทุกคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับแม้กระทั่งสัตว์ก็เดินผ่านไปเยอะก็ไม่ต้องเรียนกันพอดีก็คือมองแต่คนผ่านไปผ่านมาเพราะว่าเป็นหน้าต่างทุกคนครับตอนนี้เราจะเข้าไปที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเวเนซุเอลานะครับเราเข้าไปดูกันนะฮะเมื่อกี้น้องสาวบอกว่าเธอเดินตรงนี้เธอจะได้ยินเด็กคณะนิติศาสตร์เขาจะแบบดีเบตกันเรื่องกฎหมายแบบเถียงกันคือคุยกันทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนี่คือคณะนิติศาสตร์นะฮะฉันก็จบนิติศาสตร์มานะ I graduated fromFaculty of Law in Thailand, but I will not work as a lawyer because I want to break the law. น้องบอกว่าเราสามารถเดินได้ทุกที่เลยเพราะว่านี่คือมหาวิทยาลัยเราจะเดินทำอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ต้องรู้จักกาลเทศะนิดนึงทุกคนครับเมื่อกี้น้องเขาสอนภาษาสเปนคุณเขาบอกว่า Escuela de Derecho แปลว่าโรงเรียนกฎหมายซึ่งคำว่า Derecho มันแปลว่าทางขวามือก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในคอนเทกต์เนี้ยมันแปลว่ากฎมันแปลว่าคณะนิติศาสตร์science เขาบอกว่าผู้หญิงคนสวยเขาจะเรียนกันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับงั้น it mean Miss Universe is came from your faculty no Miss Universe means always come from medicine yeah social communication นางบอกว่า Miss Universe ไม่ได้มาจากคณะนางแต่ว่ามาจากหมอมาจากsocial communication อะไรอย่างงี้นะฮะคนสวยเขาจะเรียนหมอนะคะที่เวเนซุเอลานะครับจำไว้นะทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะเมื่อกี้น้องสาวบอกว่าคนที่เรียนคณะเนี้ยจะเป็นคนเนิร์ดมากนะครับใส่แว่นหนาอันนี้ห้องเรียนนะก็บอกว่ามันเมื่อก่อนมันเป็นห้องสมุดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นห้องเรียนแล้วคุณครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องเรียนนะคุณครับอันนี้คือห้องเรียนคณะวิศวะนะฮะคล้ายๆกับห้องเรียนที่ไทยเลยเนาะคือมหาลัยใหญ่มากนะครับสถานที่เรียนตึกเรียนคณะอะไรก็อยู่ใกล้ๆกันติดกันนะครับจะได้แบบสะดวกอ่ะคณะวิศวะคณะมนุษยวิทยาคณะคณิตศาสตร์ถาปัดแล้วก็อยู่ติดกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีสนามกีฬามีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสนามกีฬาห้องสมุดแล้วก็พวกออฟฟิศอธิการอะไรก็อยู่ใกล้ๆกันหมดนะครับ
รากำลังจะเข้าไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเวเนซุเอลาLego room อันนี้เป็นห้องแบบห้องเอาอิฐมาตั้งแล้วก็อ่านหนังสือนะฮะเราเรียกว่าห้อง Lego room นะน้องคิมนี่นางรู้เยอะมากชอบนะฮะใครมาที่เวเนซุเอลาแล้วอยากจะได้ไกด์ก็เดี๋ยวดูใต้คลิปข้างล่างนะครับไปตุนทิ้งคอนแทคไว้ให้นะฮะตอนนี้เราอยู่บนชั้น9ของคณะสถาปัตย์นะครับแกก็ไม่มีอะไรเขาพาเรามาดูแบบดูวิวหรอมีห้องเรียนนะครับดูห้องเรียนคณะสถาปัตย์นะครับมองไปเป็นวิวภูเขานะแล้วก็ตึกนะครับคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะกรุงคาราคาซ่าฝนตกหนักมากทำให้แบบคนอยู่บนพื้นราบไม่ค่อยได้เพราะว่าน้ำมันท่วมคนก็เลยแห่กันขึ้นไปสร้างบ้านแบบเชิงเขาเนินเขาอะไรกันเนี้ยครับเพื่อแบบหนีน้ำท่วมเนาะระหว่างทางเดินเขาก็จะมีแบบกระดานดำแบบว่าเอาไว้ให้นักศึกษาติวหนังสือกันด้วยนะนี่คือทางเดินนะไม่ทำให้พื้นที่เสียเปล่าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเผื่อแบบช่วงใกล้สอบอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาติวหนังสือกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกเสาร์ที่จะมีนะก็ตั้งแต่เดินผ่านมามีประมาณ2-3อันนะตอนนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงการปรับปรุงด้วยเห็นน้องก็บอกว่าซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ซ่อมกันมานานนะครับทางเดินไฟอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงกันอยู่แล้วก็มหาลัยก็สะอาดสะอ้านมากนะครับคือดูดีมากเนี่ยตัดหญ้าอะไรใดๆไม่ได้แบบโอ้โหแรงแค้นแบบคนเรียนหนังสือไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะเขาเรียนหนังสือกันได้ภาพจำของคนไทยที่มีต่อเวเนซุเอลามันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างผู้หญิงสวยจลาจลคนจนเยอะกินข้าวกินอาหารจากขยะซึ่งมันมีอยู่นะมันยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าทุกคนจะไปทำอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับมันก็คล้ายๆประเทศไทยอ่ะที่มีแบบคนไปคุ้ยขยะอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ได้แบบลุมกันแบบเหมือนในข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับวันนี้แบบชอบมากเที่ยวมหาลัยแล้วนางก็พาโชว์พาขึ้นตึกไปดูการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยCan you teach me the bad word in Spanish? Coño. Coño. But which one? which sound? Amazing. Ah, coño. คำนี้มันแปลว่าแบบ fuck you อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มันก็ถ้าเราเปลี่ยนเสียงอะมันก็จะมีความหมายใหม่นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้มันแปลว่า amazing coño เนี่ยตรงนั้นก็มีเนี่ยเขามีกระดานดำเต็มเลยตรงนี้ทุกเสาเลยอ่ะนะตรงนี้คือคณะแพทย์แล้วนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นห้องอนาโตมีแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงคณะมนุษยวิทยากันนะครับก็เป็นคณะที่นางงามจบจากที่นี่เยอะนี่คือโดนัทเจ้าดังนะครับประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเวเนซุเอลาทุกคนก็มากินกันที่นี่โอลากูโมยซันเบียนเบนิโดวอลคอมเบอร์ไทยเกเวนโอ้ยเอ็กเซเลนต์ดาสนะครับกราซาคิเลสโซโรนิตาเลตโตมาส์1โฟโต้อ่าเลมูนาซีเดซัตTenía tiempo, 3 semanas. Ah, sí. 3 semanas en Venezuela. ¿Y qué tal Caracas? ¿Cómo te ha parecido? Buenas noches. ¿Do you like Caracas? Yes, I like Caracas. ¿Sí? Ah, qué bonito. Qué bonito y se culó. Bueno, aquí eres bienvenido para tratarte con todo el amor que mereces. You're welcome. Sí. ¿Es prehensio dos? ¿Cómo? ¿Es prehensio dos? No, solo inglés. Tailandés. ¿Y te vas a ir otra vez?
¿Cómo? ¿Te vas a ir otra vez o te quedas aquí? If you're going. Where do I go? When are you going? When? Días. Días, junio. Next month. Ah, bueno. Ven pronto para seguir disfrutando las dos. Welcome to Venezuela. Nos vemos. Gracias. น่ารักเห็นป่ะ You like it? น่ารัก They're tasty ป่ะทุกคนครับเรากำลังจะเข้าไปที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับที่น้องสาวเรียนอยู่ที่นี่นะครับที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศเวเนซุเอลาอารมณ์จุฬาลงกรณ์เลยครับอารมณ์นั้นมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นที่แรกนะครับหลายร้อยปีนะฮะคณะวิทย์นะฮะThis is our library. ห้องสมุดนะจ๊ะแต่ว่าซ่อมอยู่ปิดซ่อมเขาบอกว่าสาขาคณิตศาสตร์คนเรียนไม่ค่อยเยอะประมาณ20คนอะไรอย่างนี้เองก็เลยแบบภาควิชาก็เลยเล็กๆนะครับYou want to say something about the safety in Venezuela to my audience? You can say.Sure, anything. Venezuela is pretty safe. It depends on where you are and who you are with. You need to meet like the right people and they will sure show you the cool places to go and. มันไม่อันตรายเลยมันแบบ it's really normal. So first when I came here, I said that oh in Venezuela it's quite safe. I have to do like this. No, but now it's มันธรรมดามากมันแบบมันสะดวกมากเนี่ยเห็นปะทุกคนก็แบบใช้ชีวิตกันปกติมาก It's safe in Venezuela It's safe นะคนไทยก็เวเนซุเอลาไม่ได้อันตรายแต่มายากมากนะครับตอนนี้เราเดินอยู่ในส่วนที่เป็นของชีววิทยานะครับเดี๋ยวน้องเขาจะเอาแบงค์เวเนซุเอลาแบบรุ่นเก่าที่เฟ้อหนักๆมากแบงค์แบบ500ล้าน10ล้าน20ล้านอะไรเงี้ยเอามาให้บอกเขาเก็บไว้เยอะมากฉันจะเก็บไว้เอาไว้ให้ลูกหลานดูว่าแบบเวเนซุเอลาเคยแบบเงินเฟ้อแบบเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้ยกเลิกทิ้งหมดแล้วไม่รับแล้วถ้าวิธีการเปลี่ยนก็คือเอาไปไว้ที่ธนาคารจะเก็บลิฟหมดนะฮะไม่ให้มันมีอยู่ในระบบแต่ถ้าใครเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่มีใครเขาใช้กันแล้วนะครับเขาผลิตรุ่นใหม่ออกมาให้แบบ1ล้านมีค่าเท่ากับ1ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในโบสถ์นะครับถอดหมวกก่อนทุกคนครับตอนนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดินเที่ยวในมหาวิทยาลัยCentral Venezuela นะครับเจอกันคลิปหน้าครับAdiosAdios, ¿no? Adios, adios, adios. Bye. Bye.